จากสิ่งที่ครูได้กล่าวไปนี้ติดคงพอจะสรุปได้ว่าลักษณะของภูมิปัญญากีฬาไทยนั้นเป็นอย่างไรในหัวข้อต่อไปครูจะพูดถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายประโยชน์ของการเล่นกีฬาไทยในที่นี้จะขอยกพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสัก2องค์เพื่อที่จะให้พวกเราได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายว่าอย่างไรองค์ที่1 นะครับในพระราชดำรัสกล่าวไว้ว่าการออกกำลังกายเนี่ยถ้าทำมากไปก็จะช้ำถ้าทำน้อยไปก็จะเฉาการออกกำลังกายที่ดีนั้นควรจะออกกำลังกายอยู่ในระดับพอดีพอเหมาะไม่หนักแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปพระราชดำรัสองค์ที่2นะครับได้กล่าวไว้ว่าการออกกำลังกายนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกายของมนุษย์เพราะธรรมชาติของมนุษย์สร้างมาเพื่อให้ใช้ในการเคลื่อนไหวถ้าร่างกายเราได้เคลื่อนไหวมากร่างกายก็จะเจริญขึ้นถ้าร่างกายเราเคลื่อนไหวน้อยก็จะอับเฉาและจะเหี่ยวแห้งลงตรงนี้เป็นพระราชดำรัสให้เน้นถึงการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งซึ่งเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีหรือที่เรารู้จักกันในนามของนายสนั่นเทพหัสดินณอยุธยาหรือเราเรียกสั้นๆว่าครูเทพได้ประพันธ์เพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งคือเพลงกล่าวกีฬาที่ใช้สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาจากเพลงนี้จะเห็นได้ว่าครูเทพนั้นได้แฝงถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายและประโยชน์ของการเล่นกีฬาครูจะเปิดเพลงกล่าวกีฬาให้นิสิตได้ฟังและให้นิสิตช่วยกันวิเคราะห์ว่าเพลงกล่าวกีฬาตรงนี้สามารถสร้างประโยชน์ทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมอย่างไรเชิญฟังเพลงครับ